ก่อนที่จะรับพรจากพระสงฆ์อาตมาภาพก็ขอกล่าวธรรมกถาวันเกิดเดือนเกิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเกิดเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นพรจากสวรรค์นะการเกิดเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นการโชคร้ายตอนพลัดพรากหรือตอนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตอนที่ไม่สมปรารถนาหรือตอนพิกลพิการถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่สมประกอบเกิดมาแล้วปัญญาอ่อนเกิดมาแล้วพิการทางด้านสติปัญญาหรือเกิดมาแล้วไปอยู่ในที่ที่มีแต่สงครามมีแต่ลัทธิความเชื่อที่โหดร้ายทารุณอันนั้นก็ทำให้คนมองเห็นว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราสมปรารถนาเกิดในสังคมที่ดีในพ่อแม่ที่ดีในครอบครัวที่ดีในวงสกุลที่ดีสิ่งแวดล้อมดีประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นทะเลทรายก็จะทำให้เราไม่อดไม่อยากแต่ทีนี้ทะเลทรายก็ไม่อดไม่อยากนะอาตมาภาพมีโอกาสไปอิสราเอลไปดูเกษตรในทะเลทรายปรากฏว่าอิสราเอลเนี่ยทำเกษตรดีกว่าเมืองไทยร้อยเท่าทั้งที่เขาเอาน้ำเค็มมาเป็นน้ำจืดนะต้องกลั่นต้องกรองของเรานี่ปล่อยให้น้ำจืดไปเป็นน้ำเค็มแล้วก็ให้มันท่วมให้มันแล้งแต่เขาเนี่ยทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดแล้วก็มาทำการเกษตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของมนุษย์แหละประเทศไหนอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลมากๆแผ่นดินเขียวขจีแต่ยังแห้งแล้งอยู่แต่ยังยากจนอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินรายได้ไม่พอก็แสดงว่าต้องไปจัดระบบความคิดการเกิดทำให้เราขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้เรามีชีวิตมาถึงวันนี้สวรรค์ในที่นี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เราสิ่งแวดล้อมบุญที่รักษาเราที่ทำให้เราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีความคิดที่ดีมีคนอบรมพร่ำสอนเราดีมีรูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีเพียงแค่นี้ก็พอละนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้ขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีทุกอย่างแต่ว่าไม่อยากมีชีวิตทั้งที่เราไม่เคยเห็นขอทานกระโดดสะพานลอยตายเพราะว่าเขาขอบคุณชีวิตแม้เขาจะเป็นขอทานแต่บางคนมีทุกอย่างเพียงแต่ว่าขาดบางอย่างที่ยังไม่ได้มีบ้านมีเงินมีทรัพย์มีลูกที่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตที่ดีแล้วแต่ว่ามันขาดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมปรารถนานิดเดียวแต่ก็ไม่พอใจในสิ่งนั้นก็เลยเป็นทุกข์ตอนที่เรามาเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็ขอบคุณรูปร่างหน้าตาเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนั้นมาจากไหนไม่รู้บางคนก็ไปขอจากพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรหรือต้นไม้ใหญ่หรืออาจจะไปบวงสรวงจากไหนมาคุณโยมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนบางคนเกิด